ก็บอกเลยว่าได้ประสบการณ์แน่นๆแน่นอนครับผม I wasn't completely expecting to go hang out on the weekends but I thought that was a very fun aspect of this internship มันเป็นครั้งแรกเลยครับที่เรียกว่าได้ต้องมีความรับผิดชอบสำหรับสิ่งนึงเนี่ยที่มันไม่ใช่ของตัวเองแล้วมันเป็นอะไรที่มีมูลค่าไกด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับคือได้มาฝึกงาน intern front end developer ครับสิ่งต่างๆที่ได้ทำเนี่ยก็มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ dev front end hardware integration ครับการทำตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือตัว deep chip ของบัตรประชาชนจอยชลศราหันพณิพันธ์ปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ front end developer intern มา6เดือนค่ะก็ตำแหน่งนี้หน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือพัฒนาแล้วก็ปรับปรุง UI ของเว็บไซต์ให้ตรงกับดีไซน์ทำงานกับทีม back end เพื่อเชื่อมต่อ API ให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่ได้รับมอบหมายได้เกียรติเลิศอุดมรัศกุลคณะ Information and Communication Engineering ครับมหาลัยจุฬาลงกรณ์เริ่มเข้ามาเป็น Data Scientist ก่อนครับก็คือจะทำเกี่ยวกับ Model Machine Learning หรือว่า Deep Learning อะไรอย่างนี้ครับงานก็จะเป็นแบบพวก research เกี่ยวกับโมเดลใหม่ๆที่ว่าเป็นโมเดลที่ทั่วโลกเขาใช้กันมา implement ให้ใช้เป็นฟีเจอร์ของบริษัทเราในอนาคตครับชื่อกองทัพตอนนี้อยู่ปี4คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมพูดง่ายๆว่าคือผมก็เป็นคนทำเว็บทำแอปครับผมได้แต่ทุกอย่างของ Agnos เลย Agnos App Agnos Website แล้วก็โปรเจกต์ B2B ต่างๆครับผมMy name is Ken. I'm currently a fourth year at the University of Minnesota. So I was a front end intern. แซคครับเพิ่งเรียนจบจากวิศวะจุฬาภาคคอมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ได้ทำงานฟูลไทม์ต่อที่ Agnos เลยครับหลังจากเป็นอินเทิร์นแล้วก็พาร์ทไทม์เมื่อปีที่แล้วครับ Never thought I could ask one of the senior members to help me with problems I was facing. สนุกสนานดีครับตอนแบบนั่งทำงานตอนเช้าก็เฮียฮาครับทุกคนก็เล่นมุกกันบ้างคุยกันสนุกครับเนื่องจากเราเป็นบริษัทเล็กๆเป็นสตาร์ทอัพทุกคนก็จะแบบสื่อสารกันได้หมดเลยไม่ว่าเราจะคุยกับทีมไหนไม่ใช่ว่าอยู่แค่ในทีมเดียวเราเองพี่ๆทุกคนมีความเป็นกันเองค่ะในทีมมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เลยพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอค่อนข้าง work hard play hard จริงๆคิดว่าได้เรียนรู้เยอะมากครับก็คือก่อนที่จะมาฝึกงานก็แบบเคยเรียนแต่ในแบบในคอร์สในมหาลัยอย่างเดียวอะไรนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ทำจริงๆแต่พอมาทำที่นี่ก็มีโอกาสให้เราลองทำฟีเจอร์ที่จะมีคนใช้จริงๆครับงานเป็นทีมเราได้เห็นไลฟ์ไซเคิลของการทำโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นประสบการณ์ที่ในมหาลัยไม่ได้รับเปิดโลกสำหรับการทำงานค่อนข้างเยอะครับผมมาสกิลเพราะว่าเราได้มาลองทำงานจริงๆเราได้รู้ว่าแบบในโลกของธุรกิจหรือว่าการที่เรามีลูกค้ามาสิ่งที่เราต้องทำเราต้องตอบสนองลูกค้ายังไงหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้ My last project I was currently working on the doctor appointment page which was pretty interesting because it kind of used a lot of the topics I'd worked on previously and I combined it all into one page มันเป็นครั้งแรกเลยครับที่เรียกว่าได้ต้องมีความรับผิดชอบสำหรับสิ่งนึงเนี่ยที่มันไม่ใช่ของตัวเองแล้วมันเป็นอะไรที่มีมูลค่าก็คือนั่นก็คือเครื่องสแกนพาสปอร์ตมันเป็นเครื่องเดียวที่ต้องเรียนรู้กับมันแล้วก็ต้องรับผิดชอบมัน CEO ครับเพราะว่าเหมือนCEO ของเราเนี่ยก็คือพีวิชใช่ไหมที่เป็น CEO ของบริษัทเอ็นโรสก็แบบคือเราได้ทำงานกับเขาจริงๆครับเวลา CEO หรือพีวิชมาเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการโคดดิ้งหรือวิธีการคิดอะไรอย่างนี้เขาจะช่วยชี้แบบจุดข้อดีหรือข้อเสียจุดบกพร่องอะไรเงี้ยเขาจะชี้ออกมาแบบให้เราแบบได้แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นครับก็บอกเลยว่าได้ประสบการณ์แน่นๆแน่นอนครับผมก็ถือว่าเป็นการพบที่ผมได้เหมือนรีเฟรชกับตัวเองเยอะมากขึ้นเพราะว่าได้สเปนทำงานตรงส่วนนี้ครับผม Think it's very important that you ask for help whenever you need it because everyone's willing to help you สมัครมาเลยครับสมัครมาก่อนครับเพราะเหมือน Agnos เนี่ยเขาจะให้เป็นเหมือนการบ้านหรือ assignment ให้ทำก่อนการฝึกงานกับ Agnos ให้เข้าใจไปเลยว่ามันคือการฝึกที่จะทำงานจริงลองมาฝึกงานที่ Agnos ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราดูค่อนข้าง friendly กับคนที่เป็น beginner มากๆเลยขอบคุณพี่นับที่อยู่ในห้อง nap room นะครับไม่เข้าใจอะไรหรือว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยพี่เขาก็จะ stand by อยู่ใน nap room ที่เป็นที่อยู่ใน discord เนี่ยตลอดเวลาทั้งวันเลยจนถึงกลางคืนครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้คุณภาพกลับไปด้วยครับ It was nice to meet everyone be friends with ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ Agnos ได้ให้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันอีก